ขยับไปดูซีรีส์สุดเข้มข้นแห่งปีนะคะอย่าง Remember จำจนตายค่ะกับการเชื้อเฉือนนะคะฟาดฟันกันระหว่างทนายรุ่นพี่และทนายรุ่นน้องค่ะคุณก็เคยแพ้เพราะว่าคดีพ่อผมแต่ผมยังไม่เคยแพ้ใครก็ลองดูกันแล้วกันครับว่าใครจะโค่นผมลงทำเอาลุ้นตามทุกตอนค่ะเรียกว่าหักมุมแล้วหักมุมอีกเลยนะคะกับซีรีส์ Remember จำจนตายที่มาพร้อมกับพล็อตเรื่องสุดเข้มข้นและการประชันบทบาทของนักแสดงระดับเทพกับการต่อสู้ด้วยกฎหมายระหว่างทนายรุ่นพี่อย่างทศพลที่รับบทโดยชาคริตแย้มนามและทนายรุ่นน้องอย่างทีภพรับบทโดยนนท์กุลชานนท์ที่จะมาปะทะเชื้อเฉือนคมกันมันก็เป็นเรื่องราวในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ5ปีให้หลังจากที่ทศพลเคยได้หักหลังพระเอกไปนะครับพอเขาเรียนจบกันมาเป็นอัยการก็ยังมาเจอเราในศาลอะไรแบบเนี้ยมีการแบบฉะฉานกันนิดนึงนะฮะอะไรบ้างที่จำจนตายผมว่าโหเรื่องราวมันเยอะมันน่าจะเป็นเรื่องของการเชื่อเฉือนกันไปเชื่อเฉือนกันมากับระยะเวลาประมาณ5ปีในเนื้อเรื่องซึ่งเป็นความอดทนของตัวพระเอกที่ต้องเรียกเลยว่าจำจนตายจริงๆสุดท้ายแล้วความยุติธรรมจะเอาชนะอำนาจมืดได้หรือไม่รอดูกันแบบสดๆทางหน้าจอพร้อมกันทุกคืนวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 ทางช่องโมโน 29ค่ะ